เวลาดูแลลูกค้าเราจะเริ่มต้นจากการที่พูดคุยแล้วก็สอบถามถึงเป้าหมายของการลดน้ำหนักส่วนใหญ่นะคะมักจะมีปัญหาสุขภาพหากเราพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์เราจะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายค่ะโปรไบโอติกช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ดีในร่างกายค่ะและที่สำคัญเราควรจะทานต่อเนื่องเป็นประจำนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์ที่ดีสามารถสร้างเป็นชุมชนและได้ยึดเกาะกับผนังลำไส้ของเราได้อย่างแข็งแรงด้วยค่ะเพราะการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไม่สามารถทำได้เพียงแค่2-3 วันแต่เราต้องใช้ระยะเวลาค่ะเมื่อลูกค้าเนี่ยสามารถพิชิตเป้าหมายเล็กๆไปเรื่อยๆได้ก็อยากที่จะตั้งเป้าหมายต่อไปร่วมกับเราได้ค่ะส่วนการต่อยอดทางธุรกิจนั้นนะคะเมื่อเราเป็นตัวอย่างของการสุขภาพที่ดีทั้งรูปร่างและก็ไลฟ์สไตล์ที่สำคัญก็คือเราต้องมีความสุขนะคะเรียนแบบได้แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ด้วยเพราะสิ่งที่เราเป็นสำคัญกว่าสิ่งที่เราพูดเพียงอย่างเดียวค่ะ